ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลีนาหนูนานนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพิธีล้างมือเขยบอกพิธีรับเขยล้างมือเขยอ๋อนี่จะเป็นพิธีล้างมือเขยนะคะขออนุญาตนะคะจะเป็นพิธีของชาวพุทธไทยนะคะนี่ก็จะเป็นเขยนะคะจ้าในนั้นมีอะไรอ่ะจะมีพริกมีเกลือมีข้าวคั่วจางแล้วนะมีไก่จางบ่จางแล้วเบิ่งซี่มันก็น้ำมีไก่มีต้มหอมนี่เป็นประเพณีนะคะจางมุกแล้วบานนี้เอาไปจี้ลูกแล้วบานนี้เอาจี้เอาหม้อเอาน้ำมันมาเอาน้ำมาใส่ไป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 มีเขยทั้งหมด4ท่านนะ5ใช่ไหมมี5นะคะแม่เขยค่ะกูหัดตาเลยไม่เคยจะคนเด็กแต่ผมมากไปเดือนไปไปนี่ก็เป็นยายของน้องแพมนะคะคุณมาเถอะค่ะไม่ต้องไปขอบคุณค่ะลูกกูเลือกก่อนลงน้ำไปไหนลูกเดี๋ยวมาให้กูมาจ้าก็เฮาเอาของเจ้ามาเด้อหำเด้ออันไปอันเอาซุปเอาเงาตะกอดเฮาผมเฮาเงาเด้อเจ้าฝันวัดอ่อนนะมีอยู่ที่นี่นะเออฝันทั้งหมดที่เขาหมอกวันว่างแล้ววันนี้วันนี้มันยังไม่มีหนาเด้อดีกว่าถ้าอ้าเฮือขันเจ้ามาอยู่เฮือที่สั้นเอาตะปัดท่าหอมเฮาเอาแล้วก็มีเฮือเป็นเฮือละเก้าเฮืออ่อนขวัญมีอ่อนเฮืออยู่ดีมีแห้งเฮือเป็นชาวบ้านชาวเมืองนี่ละเอาบ้านนี้เนาะเฮ้น่าทุกข์อ่ะครับนี่ก็ทุกข์บ่เธอจะมาไปเผยบ้านนี้ใช่ไหมลูกหลานเอ้ยมาทุ่งมาห่มก็เฮ้ยอยากมาเฮ้ยเข้าขวัญวันอ๋อเฮ้ยมาถือบ้านก็เฮ้ยหมดไฟเธอหังเฮ้ยมีเด้ออ้าวันนี้เฮ้ยมีแห้งโอ้มาทุ่งเขาเลยเป็นพิธีการผูกมือเขยนะคะเป็นพิธีการของชาวพุทธไทยนะคะทุกคนที่เป็นเคยนะคะก็จะเข้ามาให้ครูแขนนะคะตุ่มตามอย่ายิ่งมาสิลูกตุ่มตามเม็ดสำคัญแล้วนะคะน้องตุ่มตามของเรานะคะมาพี่นาถือให้ลูกเขาเมื่อว่าคุ้มง่ายเลยอันนี้ใครนะคะอันนี้ใครคะหลานเขยนะคะ
ร้านเคยใหม่นะคะนี่ร้านเคยใหม่อันนี้เคยใหม่ค่ะร่ำรวยร่ำรวยได้เลยไงครับรู้สึกไงครับในการเป็นเขยใหม่ครั้งนี้ครับเอาพี่พงมาผูกเร็วมาเขยมาเขยพูก็ได้มารับเขยหน่อยพ่อหอมหันเลยไปทั้งพี่เนี้ยมาหันเลยเออเดี๋ยวดูเออนั่งอยู่ข้างหลังนี่นั่งอยู่ข้างหลังนี่เต็มนึงสนับละหมดเลยแล้วหมดเลยแล้วแล้วเออเขาจะขอให้เธอได้แบบนี้นะเธอได้ดูดีๆจังเลยเขาขอเธอแหละก็ต่อการบวชใช่ไหมคะสิ้นเอาไปมือน้ำมันน้ำเลยอันน้ำ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 เลยครับก็น้ำเอาน้ำมาช่วยเอาซ้อนดินี่ซ้อนซ้อนร่นกับผ้าดิกินแล้วแขนเสร็จนะคะก็จะเป็นการจิ้มไก่เอาไปกินคนอื่นไม่ได้นะเอาไปกินที่ไหนต้องกินตรงนี้อ๋อต้องกินที่นี่กินที่อื่นไม่ได้นะคะกินที่นี่ต้องกินที่นี่เลยต้องกินให้หมดทิ้งเลยไม่ต้องเก็บต้องเก็บเสื้อห้างเลือกที่เลือกที่ก็ต้องกินให้หมดจากตรงกินให้หมดตรงนี้นะคะเอาไปกินที่อื่นไม่ได้เลี้ยงเขยเนาะอันนี้คือพิธีเลี้ยงเขยใช่ไหมคะเมื่อกี้คือล้างมือเขยพอล้างมือเขยเสร็จแล้วก็ต้องเลี้ยงเขยค่ะกันนี่แหละอ๋อกินด้วยกันกินน้ำกันค่ะอันนี้ก็คือจะกินด้วยกันนะคะกับเขยนะคะนี่จะเป็นพิธีของชาวพุทธไทยนะคะเราแบบมาแล้วเรามาได้คนหนึ่งแค่เรามาได้คนเออเอามาเอาเล่ามานี่ก่อนคุณน้อยก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ